กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับว่าพื้นที่ตอนบนของไทยเนี่ยจะเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นขึ้นนั่นเองอย่างวันนี้จริงๆกรุงเทพมหานครรับรู้ได้ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่บ้านเมื่อเช้า7จ็ดโมงเช้าเปิดหน้าต่างก็เย็นแล้วนะนิวแล้วยิ่งถ้ามาหน้าช่องเทนเอ็นโอ้โหลมดีมากใช่ไหมครับผมคือหลายครั้งเวลาเรารายงานว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาเนี่ยมักจะมีคุณผู้ชมถามว่ากี่โมงเมื่อไหร่มาตอนไหนคือถ้าตื่นเช้าเนี่ยจะเริ่มสัมผัสได้อย่างแน่นอนนะแปดเก้าโมงตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะแต่เที่ยงก็็เือนคป ถูกต้องครับผมทุนที่ตอนบนภาคกลางเริ่มสัาอากาศเย็นได้บ้างแล้วแต่ว่าภาคใต้ยังคงเผชิญกับฝนตกต่อนเนื่องนะครับแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ให้ข้อมูลด้วยนะครับว่า3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักเลยปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรครับ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับตอนนี้ยังคงเผชิญกับฝนตกต่อเนื่องครับมีการเปิดเผยปริมาณฝนตกสะสมจากคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติพบว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือปัตตานียะลาและนาราธิวาสมีฝนตกหนักมากครับปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรนะคือจริงๆต้องบอกว่าแค่90มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าฝนตกหนักมากแล้วนี่ตัวเลขไปถึง300เลยครับเรามาดู5อันดับที่ มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากันหน่อยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะ้้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับสูงมากเลยนะครับที่อําเภอ,มอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยฝนตกสะสมเนี่ยตัวเลขอยู่ที่451.4ม mm. ิมตามมาด้วยที่อําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส416 mm. มิลลเมตรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี406.5ม mm. ิเมตร อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา386.5ม mm. ิมอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี374.5ม mm. ิมอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี370ม mm. ิมนี่สูงมากเลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้นะครับขณะเดียวกันครับสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้ประกาศเต้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่28พฤศจิกายน ถึง10พันวาคมจากปริมาณฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําและคลองสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะล้นตลิ่งแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ํา3จังหวัดได้แก่แม่น้ําปัตตานีบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดยะลาอเภอําะยะรังและอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีระดับน้ําสูงกว่าตลิ่งก็คือ2ถึง2.5เมตร แม่น้ำสายบุรีด้วยนะครับบริเวณอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง2อถึงสอเมตรที่คลองตุยงบริเวณอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง80ซนติเมตรถึง1เมตรห้าสิบซนติเมตรครับแม่น้ำโกลกบริเวณอำเภอสุงไงปาดีอำเภอแวงอำเภอสุงไงโกลกและอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1เมตร40ซนติเมตรถึง2เมตร แล้วก็คลองตันหยงมัดครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอระแงะและอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตร30เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ ขณะที่ประกาศฉบับที่6ค่ะเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบวันที่28-30ถึงพฤศจิกายนนี้ซึ่งมีปัจจัยจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตัวหนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง โดยภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ พร้อมเตือนคลื่นลมแรงโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยค่ะส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณทภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าอากาศหนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยครับที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอากาศมันแห้งนะครับแล้วก็มีลมแรง มาดูสภาพอากาศเป็นรายภาคกันหน่อยนะครับภาพรวมทั่วไทยเป็นอย่างไรภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นเลยละครับในตอนเชา้าอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง22องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง20องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง14องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเชา้า กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงครับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20 2 4ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 3อถึง33องศาเซลเซียสครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n n e w เข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ